พบกันเช่นเคยนะครับกับรายการยอดเชฟไทยครับสัปดาห์นี้ผมเรียกเป็นแซ่บเมืองย่านะครับท่านผู้ชมครับเมนูแรกของเราก็จะทำผัดหมี่โคราชครับพริกป่นที่คั่วเองตำเองเนี่ยหอมมากๆมั่นใจหมูเราสุกแล้วนะครับแล้วหนังหมูเริ่มใสๆหน่อยแล้วใส่ทั้งแบบที่เป็นเส้นแข็งๆแบบนี้เลยเพราะว่าเราต้องใช้ความชื้นจากน้ำทำให้เส้นเนี่ยนุ่มด้วยครับถั่วงอกต้นหอมครับเยิ้มๆนุ่มๆแบบนี้น่าจะอร่อยนี่แหละครับท่านผู้ชมครับผัดหมี่โคราชครับนี่คือการโหวตของ FC นะครับของรายการยอดเชฟไทยเนี่ยครับเป็นอันดับ2ตามคำขอครับก็จัดให้ท่านผู้ชมครับหอมกระเทียมนี่ก็จะช่วยให้หมูเนี่ยสุกแล้วไม่จับตัวเหมือนลูกชิ้นนะครับผมก็ใส่พริกป่นใส่มะเขือเทศของเราไปหน่อยครับหอมแล้วครับน้ำพริกสีสันสวยน้ำพริกหมูโคราชครับสัปดาห์นี้พบกับรายการยอดเชฟไทยวันอาทิตย์ที่5 กันยายนเวลา 8:30 น.ทางไทยรัฐทีวีช่อง 32